เดียดติดเสพติดความหลงไหลเติมไฟให้ชีวิตคุณ Welcome to Addict Podcast สวัสดีครับขอตะนรับข้าสู่ a อนด์ริกพอดแคสตอนที่86กับผมเพิร์นพงมิปิภาสุกยดครับวันนี้ก็ขอกลับมาเป็นตอนสั้นๆอีกครั้งนะฮะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแน่นอนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะฮะเวลาเราอยู่ในวงการการตลาดหรือว่าวงการโฆษณาเนี่ยมันจะมีบัสเวิร์ดหรือว่าคําที่เราเนี่ยมักจะใช้กันอยู่บ่อยๆนะฮะนั่นก็คือคําว่าแท็กไลน์แล้วก็สโลแกน นะซึ่งพอพูดถึง2คําำนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็จะนึกภาพออกแหละว่าเฮ้ยมันก็คือเหมือนว่าเหมือนมัน,ม,นมันก็คือสิ่งที่แบบมาเชื่อมท้ายแบรนด์ไงมาอธิบายให้แบรนด์มาจําจได้ว่าอันไหนคือแบรนด์นี้นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอผมได้มีโอกาสศึกษาเชิงลึกมากขึ้นนะครับจะเห็นว่าแท็กไลน์และสโลแกนเนี่ยสองคำนี้มันมีความหมายแตกต่างกันแล้วก็จริงๆมันจะถูกใช้ในบริบทใช้ในสิ่งที่มันมีความหมายไม่เหมือนกันเลยด้วย ดังนั้นฮะวันนี้ผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆได้รู้จัก2คํานี้กันเพิ่มเติมสั้นๆแล้วกันนะครับว่าแท็กไลน์กับสโลแกนเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรครับ เริ่มต้นกันที่คำแรกก่อนนะครับนั่นก็คือคำว่าแท็กไลน์นะฮะโดยความหมายของแท็กไลน์เนี่ยก็คือชุดคำนะฮะหรือว่าประโยคที่แบรนด์คิดค้นขึ้นมาเพื่อบ่งบอกสิ่งที่แบรนด์หรือว่าธุรกิจนั้นเนี่ยทำอยู่นะครับโดยมักจะถูกคิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนเริ่มตั้งธุรกิจเลยนะครับแล้วก็ใช้มาอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงกันเท่าไหร่ ตัวอย่างนะฮะถ้าสมมติว่าพูดปุ๊บเพื่อนๆเนี่ยน่าจะรู้แน่นอนนะครับก็คืออย่าง Nike นะฮะ just do it นะครับหรืออย่าง Apple ก็คือ t h i n k different นะครับซึ่งแท็กไลน์เนี่ยผมแนะนําเลยว่าถ้าให้จําง่ายๆเนี่ยมันก็คือเหมือนถ้าเวลาเราพูดคําว่าแท็กเนาะหลายคนก็จะนึกออกว่าอ๋อมันก็เหมือนเป็นป้ายที่มันติดอยู่อะไรงนี้ใช่ไหมครับลองคิดเหมือนกันเลยครับแท็กไลน์เนี่ยมันก็คือเหมือนคําหรือว่าเป็นประโยคอะไรบางอย่างที่มันจะติดอยู่กับแบรนด์นะครับโดยไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนไม่ว่าจะมีแผนการตลาดหรือว่าทําแคมเปญอะไรต่างๆออกมาเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนนะครับมันจะเหมือนเป็นแกนเป็นหัวใจสําคัญของแบรนด์เลยเหมือนกันนะครับที่สามารถสะท้อน สื่อสารในสิ่งที่แบรนด์เนี่ยกำลังทําแล้วก็มุ่งมั่นแนวคิดของแบรนด์ความเชื่อของแบรนด์เป็นยังไงเนี่ยมันก็จะถูกสะท้อนมาผ่านทางแท็กไลน์นั่นเองนะครับก็อันนี้คือแท็กไลน์นะฮะแต่อีกคํานึงครับก็คือสโลแกนนะครับหลายคนเริ่มเอแล้วว่าอ้าว แล้วมันมันมันไม่เหมือนกันหรอนะครับสโลแกนครับถ้าพูดถึงความหมายของมันนะครับมันก็คือชุดคําหรือว่าประโยคที่มักจะถูกคิดค้นมาเนี่ยเพื่อใช้กับตัวสินค้าหรือว่าแคมเปญการสื่อสารการตลาดต่างๆนะครับโดยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับขึ้นอยู่กับว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยแบรนด์อยากจะสื่อสารเรื่องอะไรนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยผมให้อธิบายแบบง่ายเลยนะครับก็คือแท็กไลน์เนี่ยมันก็จะเป็นในเลเวลของแบรนด์ แต่ว่าถ้าสมมติว่าพูดถึงสโลแกนเนี่ยมันจะเป็นเลเวลของตัวสินค้าหรือว่าตัวแคมเปญการสื่อสารการตลาดต่างๆแล้วนะครับซึ่งผมยกตัวอย่างถ้าเป็นตัวอย่างที่ต่อยอดจากอันเดิมแล้วกันนะฮะอย่างสมมติ n i กี้ตัวแท็กไลน์ของเขาเนี่ยก็คือ just do it ใช่ไหมฮะเราจะเห็นในทุกแคมเปญเลยเขาไม่เปลี่ยนเลยแต่ในช่วงปีที่แล้วนะครับเราจะเห็นแคมเปญอันนึงของ n i กี้นะครับที่เขาใช้คำว่า dream c a s y อันนี้แหละครับคือสโลแกนหรือว่าสิ่งที่มันเป็นประโยคหรือว่าเป็นเป็นข้อความที่มันติดหูนะฮะแล้วก็เอาไว้ใช้ในการสื่อสารแคมเปญหรือว่าตัวสินค้านะช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับซึ่งพอผมคิดว่าพอผมอธิบายอย่างเงี้ยหลายคนน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่มเห็นภาพมากขึ้นแล้วนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีคําถามนึงครับว่าเฮ้ยแล้วแท็กไลน์กับสโลแกนอะ บางทีเราก็เห็นหลายๆแบรนด์เนาะก็ใช้เหมือนกันเลยนะครับมันใช้ได้ไหมนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็คือไม่ไม่ได้มีแบบกฎอะไรมาห้ามหรอกครับถ้าคุณจะใช้เนี่ยก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าก็ลองดูนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับอย่างที่ผมอธิบายไปเนี่ยก็คือแท็กไลน์เนี่ยมันเหมือนจะสะท้อนความเป็นตัวตนความเชื่อหรือว่าสิ่งที่แบรนด์เนี่ยทำอยู่นะครับแต่สโลแกนเนี่ยมันก็จะสะท้อนในแง่ในแง่ของไอเดียในการสื่อสารหรือว่าจุดเด่นต่างๆของสินค้ามากกว่านะครับซึ่งก็มีหลายๆแบรนด์ที พอทําเป็นสโลแกนแล้วก็อาจจะประยุกต์นะครับแล้วก็นํามาใช้ในระยะย,ยาวเลยนะครับกลายเป็นแท็กไลน์ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าบางแบรนด์เนี่ยก็สามารถนำแท็กไลน์เนี่ยมาใช้ในโปรดักต์หรือแคมเปญต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัยไปก็ได้ น,นี่ก็คือความแตกต่างเบื้องต้นนะฮะที่วันนี้ผมอยากจะมาแชร์เพื่อนๆกันนะครับสรุปสั้นๆเลยนะครับแท็กไลน์คือข้อความหรือว่าชุดคําหรือประโยคที่มันสร้างขึ้นมานะครับเพื่อสะท้อนว่าแบรนด์คุณเนี่ยทำอะไรอยู่นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงสโลแกนนะครับสโลแกนจะเป็นชุดข้อความหรือว่าประโยคที่จะถูกคิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อใช้กับตัวสินค้าหรือว่าแคมเปญในการสื่อสารการตลาดนั่นเองครับ นี่คือทั้งหมดของ Adict Podcast ตตอนที่86ในวันนี้นะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะมีการสลับไปสลับมาแบบนี้เหมือนกันนะฮะอาจจะมีบางตอนที่ยาวบ้างบางตอนที่สั้นกระชับกระชับแบบนี้บ้างนะครับแต่ว่าในทุกๆตอนเนี่ยผมเชื่อว่าเนื้อหาที่ผมคัดมาเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อ,อย่างแน่นอนนะฮะซึ่งในอนาคตถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีหรือว่าแบบว่าเฮ้ยฉันสงสัยจุดนี้แต่ว่าฉันไม่แน่ใจเลยลองมาถามผมกนได้เหมือนกันนะเข้ามาทักทายกันที่แอนด์ดิคกันได้น ให้เพื่อนๆฟังแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับไว้เจอกันตอนต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Thank you for listening at a d d i c t Podcast